สวัสดีครับผมเฟิร์สนะครับวันนี้เราอยู่กันในช่องน้องมาดามตัวอ้นกลมอยู่กันในเกมคาวซองกันอีกแล้วนะครับสำหรับคอนเทนต์นะครับในวันนี้นะก็จะเป็นแนะนำวิธีนะครับหาหินตีบวกนั่นเองนะครับซึ่งเกมนี้ระบบมันค่อนข้างเยอะครับในส่วนของการหาไอเทมต่างๆนะแล้วก็บางอย่างนั้นมันไม่แจ้งเตือนอีกด้วยนะครับแต่วันนี้นะฮะเราจะมาแนะนำหลักๆเลยนะฮะที่จะหาหินตีบวกยังไงให้ได้เยอะที่สุดต่อวันนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูวิธีแรกกันวิธีแรกนะครับเรากดมาที่ตรงฮีโร่นี่ครับกดเข้าไปเลยนี่ตรงฮีโร่นี้นะครับเราสามารถหาหินตีบวกได้นะครับนี่เลยเห็นไหมแต่ว่าบางตัวก็ไม่มีนะต้องดูครับว่าตัวไหนมีนะครับผมต่อไปนะฮะมาดูในส่วนของทีชัวฮันนะครับกดเข้าไปรูปเห็ดนี่นะกดเข้าไปตรงทาวเวอร์ครับตรงนี้นะครับเราสามารถส่งสัตว์เลี้ยงของเรานะครับไปทำมิชชั่นหรือภารกิจได้นะตรงนี้เนี่ยสามารถรีเฟรชเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับแล้วก็ต้องใช้ค่าเห็ดนะค่าเห็ดคืออะไรเดี๋ยวให้ดูนะฮะนี่มันจะมีเห็ดเนี่ยเห็นไหมต้องการเห็ด 2,600 นะครับในการส่งมาทำมิชชั่นด้วยนะครับเห็ดหาได้จากไหนนะครับก็ได้จากการปล่อยออฟไลน์ตรงนี้นั่นเองนะครับเห็นไหมนี่เลยนะครับเราสามารถมารับตรงกองสมบัตินี้ได้ทุกวันนะครับในส่วนนี้เนี่ยก็แนะนำให้เคลียร์สเตทไปไกลๆนะครับนี่เราสามารถเคลียร์สเตทไปได้นะครับเราก็จะมีโอกาสได้รับ EP หรือว่าเห็ดตรงนี้ได้เยอะขึ้นอีกด้วยนะครับนี่เป็นส่วนของโหมดออฟไลน์นะอันนี้คือชอบมากๆหลายคนถามหาซึ่งเกมนี้มีนะครับผมต่อไปนะครับข้อที่3นะครับก็จะเป็นในส่วนของ Back Market นะครับนี่ร้านค้าตรงนี้นะที่เป็นรูปตะเกียงกดเข้าไปครับตรงนี้เราก็สามารถใช้เพชรที่เป็นเพชรล็อกเนี่ยสามารถซื้อหินตีบวกได้เหมือนกันนะครับและสามารถรีเฟรชได้ด้วยในส่วนนี้เนี่ยบางครั้งรีเฟทมาอาจจะใช้เป็นเงินนะครับเนี่ยใบไม้เงินนะครับข้างบนเนี่ยในการซื้อได้เช่นเดียวกันนะครับในบางครั้งต่อไปนะครับ4นี่ร้านค้ากิลนี่นะที่เป็นรูปตาช่างเนี่ยใกล้ๆเลยกดเข้าไปครับเราเลือกมาในส่วนของเครดิตนะครับนี่เครดิตนี่นะแล้วก็มาตรงที่กิลนะครับเราก็สามารถใช้เหรียญกิลนี้ซื้อได้เห็นไหมนี่คือที่แรกละเสร็จแล้วมาลองดูนี่ครับข้างๆกันเลยเดลนี่ครับกดเข้าไปนี่ตรงนี้ก็สามารถใช้เพชรล็อกเนี่ยซื้อได้ครับ Enchant Pack เห็นไหมนี่อันนี้ก็ซื้อได้เช่นเดียวกันนะครับและส่วนสุดท้ายนะครับนี่เลยตรงเครดิตด้านซ้ายสุดนะครับตรงนี้สามารถใช้เหรียญอารีนาหรือว่าเหรียญ PP ซื้อได้เหมือนกันเห็นไหมได้ทั้ง40เพชรเนี่ยเห็นนะอันนี้ก็ซื้อได้เช่นเดียวกันนะครับหลักๆก็จะประมาณนี้ครับ4หัวข้อที่เราสามารถหาหินตีบวกได้นะครับในส่วนอื่นก็จะเป็นอีเวนต์นะครับแล้วก็ภารกิจนู่นนี่นั่นนะแล้วก็ในส่วนต่างๆนี้ที่มันขาดเหลือไงเนี่ยถ้าเกิดผมพลาดอะไรไปนะครับใครที่หาได้จากที่อื่นอีกนะครับก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปแล้วกันจะได้เป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆนะเท่าที่ผมลองหาดูมันไม่มีแล้วนะครับแต่มันอาจจะมีก็ได้นะอาจจะมีก็ได้เพราะว่ามันมีกิจกรรมบางวันที่ไม่เหมือนกันด้วยอันนั้นผมก็ไม่ได้ดูละเอียดขนาดนั้นครับแต่ถ้าใครรู้วิธีอื่นอีกก็สามารถมาคอมเมนต์บอกได้นะผมจะได้เอาคอมเมนต์นั้นปักปุ่มขึ้นมาแล้วให้เพื่อนๆได้รับทราบทั่วกันนะครับสำหรับวันนี้ครับคอนเทนต์นี้ก็สั้นๆนะครับสำหรับการแนะนำหาหินตีบวกเนาะหวังว่าเซิร์ฟไทยเปิดปุ๊บทุกคนจะได้หาหินตีบวกมาตีบวกของกันอย่างคับข้างนะฮะอย่างเมามันเลยว่างั้นเถอะสำหรับวันนี้นะครับในเกมคราวซองนะครับคอนเทนต์แนะนำวิธีหาหินตีบวกนะครับก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและไลฟ์ใหม่ๆจากช่องผมนะครับสำหรับวันนี้ครับช่องแนะนำตัวอ้นกลมต้องขอลาคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนไปก่อนนะครับจิรุจ่า